ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอพี่ใหญ่อย่าล้อพวกเราเล่นสิหากว่าท่านไม่ลงมือแล้วใครจะรับมือกับหม้อเหลาเทียนซิงให้กับพวกเรากันกัวเหรินได้แต่อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นหลงเฉินโบกมือของเขาพร้อมพูดขึ้นว่าฟังที่ข้าจะพูดให้จบก่อนครั้งนี้พวกเราทำการโจมตีทีเผลอฉะนั้นมันไม่ใช่การโจมตีแบบยกกองกำลังไปครั้งใหญ่เป้าหมายก็แค่เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทุกคนมันเป็นสงครามที่เราโจมตีแบบรวดเร็วทำให้ไม่มีทางที่ม่อเหลาเทียนซิงจะตามมาสมทบได้ทันหากว่ามันตามมาทันจริงข้าจะเป็นคนรับมือกับมันด้วยตัวเองหากว่ามันตามมาและเราร่วมมือกันก็มีโอกาสต่ำมากที่มันจะรอดกลับไปได้ใช่แล้วเป้าหมายของเราคือม่อเหลาเทียนซิงต้องฆ่ามันแล้วสร้างกำลังใจให้กับทุกคนหลงเฉินสายศีรษะของตัวเองพร้อมตอบกลับว่าจากความโชคร้ายเป็นทุนเดิมของข้าข้าบอกได้เลยว่าโอกาสที่มันจะติดกับดักเรามีอยู่ต่ำมากข้าเพ้อฝันเอาไว้มากก็จริงแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันเท่านั้นฉะนั้นแล้วเป้าหมายของข้าคือหากว่ามันปรากฏตัวขึ้นมาจริงๆเราก็จะใช้พลังทั้งหมดออกมาจัดการกับมันหากว่ามันไม่มาข้าและเสี่ยวู่จะไม่แสดงตัวพวกเจ้ารับหน้าที่จัดการดึงความสนใจของพวกมันแล้วข้าและนางจะแอบลักลอบเข้าไปด้านในภูเขาวิญญาณมารร้ายเมื่อตงหมิงยาวู่ได้ยินว่าจะได้ไปกับหลงเฉิน2ต่อ2ก็ทำให้นางเผยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นนอออกมาเจ้าอยากจะไปตรวจสอบรายละเอียดของเผ่ามันงั้นหรือนี่มันไม่อันตรายเกินไปหน่อยหรือม่งชีถามออกมาด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าทางเผ่ามันได้รวมกองกำลังกันกลุ่มใหญ่หากว่าหลงเฉินถูกจับได้ขึ้นมาก็จะกลายเป็นปัญหาเอามากๆแน่นอนว่ามันอันตรายแต่ถึงอย่างไรก็ต้องไปเพราะว่าศิลาเทพเบิกสวรรค์ของสำนักเทพเบิกสวรรค์เองก็ยังไม่ได้กลับคืนมาข้าคิดว่าเรื่องนี้มันมีลับลมคมในอะไรบางอย่างแน่นอนหลงเฉินพูดออกมาครั้งก่อนหน้านี้หลงเฉินชางหัวและเป้าปูปิงต่างแอบปลดปล่อยศิลาเป็นอิสระอย่างลับๆและอีกฝ่ายเองก็บอกเอาไว้ว่าหลังจากนั้นจะตามกลับไปและไม่ต้องเป็นห่วงทว่าผ่านมาแล้วหลายปีก็ยังไม่ได้มีเสียงใดๆส่งออกมามันทำให้พวกเขาประหลาดใจมากศิลาเทพเบิกสวรรค์เปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของสำนักเบิกสวรรค์มีเพียงการที่มันกลับไปเท่านั้นถึงจะทำให้สำนักของพวกเขากลับมาผงาดได้อีกครั้งเขาเคยเห็นผู้เฒ่าถอนหายใจทิ้งออกมาคนเดียวหลายๆครั้งและรู้ดีว่าอีกฝ่ายกำลังคิดถึงเรื่องศิลาเทพเบิกสวรรค์ฉะนั้นแล้วเขาถึงได้วางแผนเอาไว้ว่าหากม่อเหลาเทียนซิงไม่ปรากฏตัวขึ้นมาก็จะเข้าไปค้นหาศิลาเทพเบิกสวรรค์ด้านในเสี่ยวหยุนจำแรงร่างต้นของนางทำให้ม่านมิติสั่นไหวพร้อมทั้งนำกลุ่มคนพุ่งฉีกอากาศออกไปม่านมิติบิดตัวอย่างต่อเนื่องภายใต้ความเร็วของนางมันไม่ได้ด้วยไปกว่าการใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าไม่กี่ลมหายใจก็ไปถึงภูเขาวิญญาณมันร้ายแล้วด้านหน้าภูเขาวิญญาณมันร้ายเต็มไปด้วยซากปรักหักพังรวมถึงร่องรอยการต่อสู้ที่เพิ่งเกิดขึ้นยอดฝีมือตระกูลเทพมากมายต่างกำลังเก็บกวาดสนามรบแห่งนี้เฟิงเฟยที่ได้เห็นว่าหลงเฉินกำลังเดินทางมาที่นี่พร้อมพบว่าอีกฝ่ายไม่ได้แม้แต่จะทักทายเย่หลิงฉานที่กำลังจัดการดูแลที่นี่อีกฝ่ายสั่งการให้เสี่ยวหยุนบินเข้าไปทางภูเขาวิญญาณมารร้ายโดยทันทีนั่นมันวิหกลืนสวรรค์ไล่เมคาแล้วกองกำลังโลหิตมังกรคิดจะทำอะไรกันแน่ทันใดนั้นเองที่กลุ่มคนได้ส่งเสียงออกมาความเร็วของเสี่ยวหยุนลดลงมากฉะนั้นถึงได้ทำให้ผู้คนมองเห็นร่างของนางและกองกำลังโลหิตมังกรกลางหลังได้อย่างชัดเจนกองกำลังโลหิตมังกรเองก็เดินทางมาที่นี่แต่ไม่มีหลงเฉินอยู่ด้วยพวกเขาคิดจะทำอะไรกันเฟิงเฟยเองก็ผงะไปและได้แต่มองไปทางพวกเขาด้วยสีหน้าที่สับสนตอนนี้หลงเฉินได้สวมชุดกระอ่อนที่กัวเหรินสร้างขึ้นเอาไว้ซึ่งรายล้อมไปด้วยอักษรที่ไม่เพียงแค่สามารถปกปิดสภาวะพลังของตัวเองแต่ยังเรียนแบบสภาวะพลังของคนอื่นได้ทำให้แม้จะเป็นตัวตนระดับเฟิงเฟยก็ตรวจหาเขาไม่พบร่างที่ใหญ่ยักย้ายของเสี่ยวหยุนพุ่งทะลวงเข้าไปด้านในภูเขาวิญญาณมารร้ายอย่างฉับพลันหลักการด้านในแตกต่างไปจากของแผ่นดินใหญ่เทียนบูอย่างสิ้นเชิงเมื่อเสี่ยวหยุนพุ่งทะลวงผ่านเข้าไปก็สร้างเป็นคลื่นยักย้ายกวาดออกไปไกลกว่าหลายหมื่นลี้ภายในภูเขาวิญญาณมารร้ายแห่งนี้มียอดฝีมือเผ่ามันรวมตัวกันอยู่มากมายและมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกด้วยสายตาที่เย็นชาการที่เสี่ยวหยุนบุกทะลวงเข้ามาแบบนี้ทำให้พวกเขาไม่ทันได้ตอบสนองใดๆก็ถูกเปลี่ยนกลายเป็นเศษชิ้นเนื้อโดยทันทีพี่น้องทั้งหลายฆ่าพวกมันให้หมดล้างแค้นให้กับพี่น้องเผ่ามันบุกเบิกของพวกเราใช้เลือดเนื้อและดวงวิญญาณของพวกมันเส้นไว้ดวงวิญญาณวีรชนของเผ่ามันบุกเบิกกัวเหรินส่งเสียงกู่ร้องพร้อมคว้าเอาหน้าไม้ยักย้ายออกมาแผลงลูกศรพวยพุ่งออกไป
มันทำการจุดระเบิดตัวเองทำให้พื้นที่มิติกว่าหลายร้อยลี้พังทลายลูกศรกัมปนาทของเขาส่งผลให้เศษชิ้นเนื้อกระจัดกระจายไปทั่วคลื่นพสุธาหลี่ฉีและซ่งมิงหยวนต่างกู่ร้องก่อนที่ร่างกายของพวกเขาจะสาดแสงออกมาพวกเขาทุบฝ่ามือของตัวเองลงกับพื้นทำให้เกิดเป็นรอยแยกที่ลุกลามออกไปไกลกว่าหลายหมื่นลี้ในพริบตาพื้นดินได้แยกออกด้วยความยาวขนาดหลายหมื่นลี้และสร้างเป็นก้อนดินขนาดพันลี้ขึ้นมากลิ้งไปด้านหน้าทำให้ยอดะฝีมือเผ่ามันที่อยู่ตรงหน้าหันหลังหนีไปไหนได้ไม่ทันพวกเขาต่างถูกบดและอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้ต่างอะไรไปจากลูกเหล็กหยักที่กลิ้งทับฝูงมดและกำลังส่งเสียงกระดูกแตกหักออกมาทำให้รู้สึกขนหัวลุกเฟิงเฟยและเย่หลิงฉานได้แต่แข็งค้างอยู่อย่างนั้นก่อนที่เฟิงเฟยจะพูดขึ้นว่าพวกเขาทำอะไรกันเหตุใดอยู่ๆถึงได้เปิดฉากโจมตีโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าเช่นนั้นกันเย่หลิงฉานสายศีรษะของนางแล้วตอบกลับว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันเจ้าพวกนี้ล้วนมีนิสัยแบบนี้ตลอดนั่นแหละอย่างไรก็ตามการที่หลงเฉินไม่อยู่แต่เปิดฉากโจมตีเต็มกำลังเช่นนี้มันถือว่าแปลกจริงๆเหล่ายอดฝีมือที่คอยปกป้องที่นี่ได้แต่แสดงสีหน้าที่โง่งงออกมาพวกเขาคว้าเอาอาวุธออกมาแต่ก็ไม่รู้เลยว่าควรจะทำเช่นไรจะให้บุกตามออกไปหรือว่ายืนดูอยู่ตรงนี้เหตุใดถึงไม่แจ้งก่อนล่วงหน้ากัวเหรินเจ้ากำลังทำอะไรนะเย่หลิงฉานส่งเสียงออกมาอย่างดังหลิงฉานเจียเจียไม่มีอะไรหรอกพวกท่านยืนดูอยู่ตรงนั้นและวันนี้อากาศมันดีฉะนั้นพวกเราถึงได้มาฆ่าพวกฝูงมันพวกนี้เพื่อฉลองกันกัวเหรินตะโกนกลับมาเย่หลิงฉานถึงกับหมดคำพูดไปเพราะว่าตอนนี้หมู่เมฆได้บดบังม่านฟ้าเอาไว้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะกลางวันกลางคืนได้ด้วยซ้ำใครจะไปรู้กันล่ะว่าอากาศตอนนี้มันเป็นอย่างไรต่อให้เป็นคนโง่แค่ไหนก็มองเรื่องนี้ออกเย่หลิงฉานยักไหล่ของนางเพื่อแสดงให้เห็นว่านางเองก็หมดหนทางเหมือนกันทว่าทันใดนั้นเองที่เฟิงเฟยได้ก้าวออกมาด้วยความที่เป็นถึงเจ้าว่าที่ภาคีสูงสุดของภาคีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินใหญ่เทียนบู่เจ้าจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าอย่างไรกันเฟิงเฟยส่งเสียงอันเย็นยะเยือกที่แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกไม่พอใจและเป็นท่าทางที่ดูสูงส่งหากว่าเป็นก่อนหน้านี้เย่หลิงฉานก็คงจะมีสีหน้าที่น่าเกลียดทว่าตอนนี้มีอยู่น้อยเรื่องที่จะทำให้นางโกรธได้การที่นางถูกตรงฟังวิหยางบีคอเอาไว้ภายในดินแดนเทพและเป็นเครื่องมือใช้ต่อรองกับหลงเฉินมันถือเป็นความอัปยศที่สุดในทั้งชีวิตของนางอย่างไรก็ตามมีเพียงการได้รับประสบการณ์ถึงจะทำให้คนเราเติบโตได้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ดูที่อายุแต่ดูที่ประสบการณ์คนที่ผ่านความเป็นความตายและความอัปยศมาแล้วจะไม่ตกตะลึงไปกับสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปโดยเฉพาะการที่หลงเฉินชี้ทางสว่างให้กับนางมันทำให้นางรู้สึกว่าตัวนางพัฒนาขึ้นมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความดุดันของเฟิงเฟยก็ทำให้นางตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าหากว่าพูดอย่างที่ท่านว่าแล้วตระกูลเทพของท่านขึ้นชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดภายในแผ่นดินใหญ่เทียนหวู่แล้วเหตุใดเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิ2คนถึงได้พ่ายแพ้แล้วยังถูกสะบั้นขาไปตระกูลเทพของท่านสั่งสอนเมล็ดพันธุ์มหาจักรพรรดิมาอย่างไรกันหรือเจ้าสีหน้าของเฟิงเฟยตกต่ำลงโดยทันทีท่านหญิงเฟิงเฟยเหตุใดท่านถึงได้โกรธกันหรือว่ามีอะไรที่ข้าพูดผิดไปงั้นหรือข้าถามกลับแบบเดียวกันอย่างที่ท่านถามข้าเมื่อครู่ในเมื่อข้าไม่ได้โกรธแล้วเหตุใดท่านถึงได้โกรธกันเย่หลิงฉานแสดงท่าทางที่ดูสับสนออกมานางยังคงเผยรอยยิ้มออกมาการที่นางต้องอยู่ต่อหน้าเฟิงเฟยมันทำให้นางรู้สึกด้อยกว่าก็จริงเพราะไม่ว่าจะเป็นความสามารถระดับพลังหรือว่าสถานะก็ล้วนต่ำกว่าทว่าเมื่อได้อยู่กับหลงเฉินมานานก็ทำให้นางพบว่าหลงเฉินมีบางสิ่งบางอย่างที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงสิ่งนั้นคือความน่าไม่อายนั่นเองมันไม่ใช่ว่าเขาพูดโดยใช้คำพูดที่น่าไม่อายแต่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าไม่ได้เมื่อได้อยู่ด้วยกันและรับรู้ถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาก็ทำให้นางได้รู้ซึ้งถึงความน่าไม่อายนี้มีเพียงคนที่ผ่านเรื่องพวกนี้มาแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถเผชิญหน้ากับเรื่องพวกนี้ได้อย่างมั่นใจนางไม่ได้รู้สึกต่ำกว่าเกรงกลัวแข่งขันอิจฉาหรืออื่นๆอีกต่อไปทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นตัวของตัวเองไม่มีใครด้อยไปกว่ากันแล้วจะต้องไปประสบเพื่ออะไรในเมื่อไม่ได้มีความคิดที่ชั่วร้ายอยู่ในใจแล้วจะไปเกรงกลัวเพื่ออะไรตอนนี้นางสุขุมขึ้นมากเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นภายในดินแดนเทพมันสร้างแรงบันดาลใจให้นางอย่างใหญ่หลวงเมื่อมองออกไปทางเฟิงเฟยก็ทำให้ตัวนางเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่โตแล้วมันเป็นความต่างชั้นด้านจิตใจที่เทียบกันไม่ได้เจ้าคงจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ปากพวกนี้มาจากหลงเฉินสินะเฟิงเฟยที่หมดคำโต้เถียงอดเยื้อหยันออกมาอย่างเย็นชาไม่ได้เ
ข้าไม่ได้เรียนรู้อะไรมาจากเขามากแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าเรียนรู้มาจากเขาคือข้าจะไม่ยอมสยบให้กับคนที่แข็งแกร่งกว่าต่างฝ่ายต่างควรจะให้ความเคารพกันและกันท่านเป็นตัวแทนของตระกูลเทพแต่ข้าเป็นของทั้งแผ่นดินใหญ่เทียนหูแม้ว่าศักยภาพในการต่อสู้ของข้าจะด้อยกว่าแต่สถานะของเรามันเท่ากันฉะนั้นแล้วขอให้ท่านหญิงเฟิงเฟยช่วยเก็บอารมณ์เวลาพูดกับข้าด้วยหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะได้สนทนากันได้อย่างมีความสุขเย่หลิงฉานตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบตัวนางรู้สึกสะใจอยู่ภายในใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เฟิงเฟยได้ยั่วยุนางด้วยคำพูดที่ทิ่มแทงถึงแม้ว่านางจะไม่อยากโต้ตอบอะไรกลับไปแต่ก็อดทำเช่นนั้นไม่ได้หลงเฉินเคยบอกกับนางเอาไว้ว่าไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับใครคนไหนก็อย่าได้ไปสนใจอีกฝ่ายหากว่าไม่ได้ตบกลับไปก็ใช้คำพูดตอบโต้กลับไปหากว่าอีกฝ่ายเป็นพวกที่หน้าหนาหน้าทนนักก็ให้ยกมือฟาดหน้าของมันหลังจากนั้นพวกมันจะได้เชื่อฟังขึ้นมาและเป็นอย่างที่คิดเอาไว้เพราะเมื่อเฟิงเฟยถูกตอบโต้กลับไปก็ทำให้สีหน้าของนางหม่นหมองลงมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอีกถึงอย่างไรนางก็เป็นตัวแทนของทางตระกูลเทพจึงไม่กล้าทำอะไรบุ่มบามเมื่อเห็นว่าเฟิงเฟยไม่ได้พูดอะไรก็ทำให้เย่หลิงฉานหันไปพูดกับยอดฝีมือของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ที่อยู่ด้านหลังว่าเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยสนับสนุนกองกำลังโลหิตมังกรเอาไว้ขอรับยอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ต่างตอบรับเสียงดังสนั่นวันไหวคำพูดตอบโต้ที่นางพูดสวนเฟิงเฟยฟลักไบไปมันทำให้พวกเขารู้สึกสะใจอยู่ภายในและส่งผลให้มีกำลังใจมากขึ้นไปอีกอการที่ต้องคอยปกป้องที่นี่กับยอดฝีมือตระกูลเทพและต้องทนมองดูอีกฝ่ายแสดงท่าทางหยิ่งผยองราวกับเป็นเจ้านายของพวกเขามันทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบอารมณ์มากนักการที่เย่หลิงฉานตอบโต้กลับไปในวันนี้มันเป็นการระบายความโกรธให้กับทุกคนภายในภูเขาวิญญาณมารร้ายกองกำลังโลหิตมังกรไม่ได้ต่างอะไรไปจากพยัคฆ์ที่กำลังกระโจนเข้าขย้ำเหยื่อตรงหน้ายอดฝีมือเผ่ามารหลายล้านคนกลับไม่ได้ต่างอะไรไปจากผักปลาเมื่ออยู่ต่อหน้าของพวกเขาเมื่อยอดฝีมือจากแผ่นดินใหญ่เทียนบูนได้เห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้เลือดภายในร่างของพวกเขาเดือดพล่านกองกำลังโลหิตมังกรมันจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วเรียกได้ว่าศัตรูตรงหน้าต่างพ่ายให้กับพวกเขาตั้งแต่หมัดแรงพวกเขาหลายคนที่อยู่ที่นี่ล้วนเป็นผู้ที่เข้าร่วมสงครามครั้งที่ผ่านมาและรู้ถึงความแข็งแกร่งของศัตรูเหล่านั้นเป็นอย่างดีขนาดว่าการรุกล้ำเข้ามาภายในแผ่นดินใหญ่เทียนบูจะทำให้ถูกสะกดพลังเอาไว้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังร้ายกาจอยู่ดีเรียกได้ว่าองครักษ์ของทั้งเย่หลิงเฉินและเจียงหูเฉินต่างหดหายไปเพราะการต่อสู้ที่ผ่านมาเป็นกลุ่มใหญ่ตอนนี้ทางกองกำลังโลหิตมังกรบุกทะลวงเข้าไปภายในภูเขาวิญญาณมารร้ายแล้วเข็นฆ่าศัตรูอย่างบ้าคลั่งมันเป็นภาพของเศษชิ้นเนื้อที่กระจัดกระจายกระจายไปทั่วทำให้ผู้คนรู้สึกสะเทือนใจถึงขนาดที่อยากจะพุ่งออกไปต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกเขาด้วยตัวเองกองกำลังโลหิตมังกรมีจำนวนคนอยู่เพียงแค่หมื่นคนเท่านั้นแต่กลับสามารถสังหารยอดฝีมือเผ่ามารได้เป็นล้านล้านคนโดยที่อีกฝ่ายทำได้เพียงแค่ถอยร่นกลับไปเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ยอดฝีมือเผ่ามารพากันโถมเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งยอดฝีมือเผ่ามารพวกนี้มีปีกค้างคาวอยู่กลางหลังร่างกายของพวกเขาแผ่สภาวะพลังมารอันเข้มข้นออกมาซึ่งนี่คือหัวกะทิในหมู่มารด้านในนี้มียอดฝีมือเผ่ามารระดับ13อยู่มากมายหลายคนตัวตนระดับหัวหน้าหน่วยทุกคนจัดการรับมือกับพวกมันเท่าระดับ13พวกนี้คนอื่นๆคงสภาพของค่ายกลสังหารเอาไว้กัวเหรินส่งเสียงออกมาอย่างดังขณะที่หน้าไม้ในมือแผลงสอนออกไปสังหารเหล่ามันระดับ13ตรงหน้าม่งชีชูเหยาทั้งวันเอ๋อและคนอื่นๆต่างลงมือกระโจนเข้าใส่มันเท่าตรงหน้ายอดฝีมือเผ่ามันยิ่งลดน้อยล้องลงขณะที่หลิวลู่เหยียนจำแรงร่างต้นของนางเพื่อส่งกิ่งก้านหลิวพวยพุ่งออกไปเสียบร่างของศัตรูไม่ต่างไปจากผลไม้ร่างกายของพวกเขาแห้งเหี่ยวลงอย่างรวดเร็วขณะที่โลหิตบริสุทธิ์ถูกนางสูบออกไปทั้งหมดตัวนางเป็นคนเผ่าอมตะซึ่งภายในร่างอัดแน่นไปด้วยสายเลือดมารที่กระหายเลือดเรียกได้ว่าศัตรูต่างถูกสูบเลือดเนื้อออกไปโดยที่ไม่ได้ทำให้พลังของนางถูกเผาผลาญลงเลยกลับกันมันทำให้นางยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปอีกเป็นเพราะเมื่อวันทางกองกำลังกำโลดไม่ได้ลงมืออย่างเต็มที่ไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางที่มะเหลาเทียนซิงจะอวดเก่งได้ขนาดนั้นนี่กองกำลังโลหิตมังกรทำเช่นนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันแน่เฟิงเฟยมีสีหน้าที่เย็นชาขึ้นมาโดยทันทีเมื่อได้เห็นศักยภาพในการต่อสู้ตรงหน้านี้ก็ทำให้นางนึกย้อนกลับไปว่าเมื่อวานพวกเขาก็อยู่ที่นี่หากว่าใช้พลังทั้งหมดออกมาก็ไม่มีทางที่เย่เหลียงเฉินและเจียงบู่เฉินจะพ่ายแพ้ขนาดนั้นเหตุใดเจ้าถึงไม่ตอบกลับเฟิงเฟยที่เห็นว่าเย่หลิงฉานแสดงท่าทางไม่ได้สนใจอะไรนางจึงส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเจ้าถามข้างั้นหรือเย่หลิงฉานแสดงสีหน้าที่สับสนออกมาแล้วพูดว่าแล้วจะให้ข้าไปถามใครกันล่ะ
เรื่องที่ทางกองกำลังโลหิตมังกรจะลงมือหรือไม่มันเกี่ยวข้องอะไรกับข้ากันหากว่าเจ้าจะถามแล้วใหญ่เจ้าถึงไม่ไปถามหลงเฉินกันล่ะเจ้าเฟิงเฟยกัดฟันพูดออกมาว่าในเมื่อทุกคนร่วมมือกันก็ควรจะแบกรับพวกมันด้วยกันถึงจะถูกท่านพูดเช่นนี้มันทำร้ายจิตใจจริงๆท่านมองไม่เห็นหรือว่าเมื่อวานทางแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ของเราต้องเสียสละผู้คนไปมากมายขนาดไหนหากว่าไม่ใช่เพราะเผ่ามันบุกเบิกเคลื่อนไหวก็จะทำให้เกิดการสูญเสียมากขึ้นกว่านี้ท่านรู้ไหมว่ายอดฝีมือเผ่ามันบุกเบิกชุดแรกที่ลงมือต่างถูกม่อเหลาเทียนซิงสังหารไปทั้งหมดหากว่าไม่ได้เป็นเพราะเย่เหลียงเฉินและเจียงบู่เฉินแล้วคิดหรือว่าพวกเขาจะถูกฆ่าตายกันทั้งหมดหากว่าไม่ได้เป็นเพราะพวกเขาถูกสังหารไปแล้วทำให้ไม่สามารถใช้อัครเทวะสยบมารได้แล้วคิดหรือว่าจะเกิดการสูญเสียขึ้นขนาดนั้นเมื่อพวกเขาถูกสังหารลงก็ทำให้เผ่ามารไม่ได้มีแรงกดดันอะไรอีกถึงได้ทำให้พวกมันเข็นฆ่าคนของเราอย่างเต็มกำลังท้ายที่สุดเจียงบู่เฉินก็ถูกสะบั้นขาไปหากว่าไม่ได้เป็นพอเยเว่เสี่ยวเฉียนนำกองกำลังเผ่ามารบุกเบิกตามมาสมทบได้ทันตอนนี้พี่ชายของท่านคงจะถูกสังหารไปด้วยแล้วอีกคนทั้งหมดนี้มันต้องโทษที่ความไม่เอาไหนของพวกท่านแล้วเหตุใดถึงได้ผลักภาระให้กับคนอื่นกันนี่คือความสามารถของตระกูลเทพนั้นหรือเย่หลิงฉันมีสีหน้าที่เย็นชาขึ้นมาและไม่ได้มีความสุภาพเหมือนก่อนหน้านี้อีกต่อไปเฟิงเฟยได้แต่กัดฟันเอาไว้แน่นเพราะนางไม่สามารถหาข้อโต้แย้งใดๆได้อีกเลยทันใดนั้นเองที่ม่านฟ้าภายในภูเขาวิญญาณมารร้ายได้ระเบิดออกยอดฝีมือเผ่ามารระดับ13ปรักตัวมากยิ่งขึ้นก่อนที่จะมีฝ่ามือยักย้ายคว้าเข้าใส่ทางกองกำลังโลหิตมังกรมันเป็นฝ่ามือที่ทำลายห้วงมิติกลางม่านฟ้าโดยทันทีนี้คือพลังที่ไม่อาจต่อต้านได้นี่มันยอดฝีมือขอบเขตผสานสวรรค์ขั้นกลางเฟิงเฟยมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปโดยทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ